สวัสดีครับวันนี้กลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพระนามชนจังหวัดพะเยานะครับได้เดินทางมาที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับที่นี่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา65กิโลเมตรละครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับวิวทิวทัศน์สวยมากทีเดียวนะครับก็คือกลุ่มบ้านชาวนาเข้ากำพะเยานะครับที่นี่มีของดีจริงๆนะครับเป็นของดีที่ใครๆเขาอยากจะรู้จักนะครับก็คือกลุ่มบ้านชาวนาเข้ากำเมืองพะเยานะครับครับท่านครับผมว่าท่านเขาคงอยากจะรู้นะครับว่าที่นี่เขาทำอะไรกันบ้างนะครับผมจะพาท่านไปพบกับท่านพิทักษ์ชนปิยะวรรณหงส์นะครับท่านจะพูดถึงความเป็นมาของกลุ่มเข้ากำเมืองพะเยาแห่งนี้นะครับเชิญเลยครับกลุ่มบ้านชาวนาได้เริ่มดำเนินการมาเมื่อปี2550ครับโดยการที่ว่าผมร่วมกับอาจารย์บุญรองปิยะวรรณหงส์ครับไปศึกษาความรู้จากอาจารย์ดำเนินกระดีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วมาทำการหาพันธุ์ข้าวมาปลูกเห็นว่าข้าวกำมีประโยชน์มากครับจึงได้ดำเนินการปลูกที่พื้นที่นี้เป็นแปลงสาธิตและนำร่องปีแรกเราได้ข้าว220กว่าปีบครับจากนั้นนำมาเป็นเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดแล้วปีต่อมาจึงเป็นเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายให้เกษตรกรและสมาชิกนำไปปลูกในพื้นที่โดยที่ว่าเราจะรับซื้อผลผลิตกลับมายังกลุ่มครับประวัติความเป็นมาของข้าวกำพะเยานะครับเราเริ่มแรกก็เมื่อปี2550นะครับเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันทุกปี2554เราดำเนินการมา5ปีครับเป็นเรื่องของข้าวอินทรีย์ทั้งหมดครับตอนนี้เรารวบรวมกลุ่มเป็นสมาชิกจัดขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชาวนาข้าวกำพะเยานะครับมีสมาชิกอยู่50รายนะครับที่เราร่วมกันนะครับเราได้รับสนับสนุนจากส่วนราชการเจ้าหน้าที่กรมการข้าวแล้วก็เจ้าหน้าที่ของพัฒนาชุมชนของจังหวัดพะเยาให้การสนับสนุนแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยานะครับอีกส่วนหน่วยงานราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยดำเนินการโดยด็อกเตอร์ดำเนินการดีที่เข้ามาทำวิจัยเรื่องข้าวกำนะครับครับถึงตรงนี้แล้วท่านก็คงอยากจะไปเยี่ยมชมนะครับว่าพื้นที่20กว่าไร่ของกลุ่มบ้านชาวนานี่ครับเขาทำอะไรกันบ้างแล้วมีสถานที่สำคัญแล้วก็มีกระบวนการในการผลิตข้าวกำของเมืองพะเยาที่มีชื่อเสียงเลือชื่อยังไงบ้างนะครับผมว่าเราไปชมกันดีกว่านะครับสถานที่ตรงนี้ครับเป็นหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วเราได้เก็บเกี่ยวข้าวเปลือกมาไว้ยังยุ้งฉางตรงแห่งนี้นะครับนี่ครับนี่เป็นข้าวพันธุ์ที่ว่าเราปลูกส่งเสริมเหมือนกันเป็นข้าวเจ้าชื่อข้าวมันปูครับซึ่งว่าเป็นข้าวสีแดงสีออกข้าวสารแล้วเป็นเม็ดสีแดงครับที่ว่าทางผู้บริโภคสนใจมากครับข้าวมันปูที่จะให้ประโยชน์ด้านลดไขมันและเลสเตอรอลนะครับบำรุงรักษาโรคหัวใจครับพวกนี้ครับป้องกันโรคเหน็บชาได้ด้วยครับครับเราก็มาถึงที่เก็บข้าวข้าวกำนะครับตรงบริเวณจุดนี้นะครับข้าวกำนี่เป็นข้าวที่พื้นเมืองนะครับและมีคุณค่าทางอาหารต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่งนะครับณปัจจุบันนี้นะครับผู้คนเริ่มที่จะหันมาบริโภคข้าวกำข้าวที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางอาหารครับผมว่าเราไปดูที่เก็บข้าวกำกันดีกว่านะครับครับนี่คือข้าวกำเป็นข้าวเปลือกเม็ดสีดำครับซึ่งมีสารแกมมาโอไรซานอนและสารแอนโทไซยานินสารเหล่านี้ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งในร่างกายและต่อต้านอนุมูลอิสระลดไขมันในเส้นเลือดป้องกันโรคหัวใจได้ด้วยครับครับสถานที่นี้ที่ว่าเป็นที่สถานที่เก็บข้าวเปลือกของเราข้าวกำเราเก็บไว้นี่ไม่ใช่ว่าเก็บให้เพื่อให้แห้งนะครับเราเก็บเพื่อถ้าหากมีออเดอร์สั่งข้าวสารมาแล้วก็จะมาตักเอาข้าวเปลือกตรงนี้ไปสีเฉพาะที่ว่าจำนวนที่เขาสั่งมาเท่านั้นครับไม่ได้สีสต็อกตกค้างไว้ครับถ้าสีไปนานๆข้าวจะเสื่อมสภาพได้ครับครับสถานที่นี้เป็นที่
สีข้าวเปลือกของเราครับเครื่องสีเรามีเป็นเครื่องเล็กๆครับถึงราคาประมาณ 30,000 ครับก็เรามีกำลังซื้อแค่นี้ครับนี่ครับสภาพข้าวสารที่เราทำการสีออกมาแล้วครับจะเป็นข้าวสารเม็ดดำครับครับสถานที่ตรงนี้ครับเป็นบ้านพักรับรองที่ถ้าท่านมาเที่ยวชมดูงานที่กลุ่มนี้แล้วไม่มีที่พักไม่ต้องไปพักโรงแรมในเมืองครับเรามีบ้านรองรับไว้ครับจะเป็นครอบครัวหรือว่ามาเป็นกลุ่มก็ได้ครับครับสถานที่ตรงนี้เป็นโรงสีของเราครับที่ของกลุ่มที่เครื่องนี้จะใหญ่กว่าเครื่องแรกครับเพราะว่าสามารถไอสีข้าวสารออกแล้วไม่มีข้าวเปลือกปนๆเลยครับแล้วข้าวเปลือกจะแยกลงไปอีกสีอีกรอบนึงครับแต่ว่าความสะอาดยังไม่ดีพอในเมื่อได้เป็นข้าวสารเสร็จเราจะเอาข้าวสารจากตรงนี้ไปสีเป่าข้างเครื่องแรกอีกทีนึงครับเพื่อความสะอาดของข้าวให้สะอาดมากยิ่งขึ้นครับและสถานที่นี้เรายังใช้เป็นที่สถานที่บรรจุข้าวในถุงครับเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าครับและตรงนี้ครับในข้าวสารเมื่อเราทำการสีเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราจะมาทำการแวกค่ำหรือบรรจุเป็นถุงสุญญากาศครับเครื่องนี้ครับเครื่องสุญญากาศแล้วก็ขนาดนี้ครับซึ่งไม่ใช่ของกลุ่มเราก็ยืมจากกลุ่มอื่นมาครับบรรจุข้าวได้ทีละ1กิโลกรัมแค่นั้นเองครับที่ว่าไม่เพียงพอและก็ไม่กำลังไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้าซึ่งเวลาลูกค้าสั่งข้าวมาเยอะเราจะทำไม่ทันครับนี่คือผลิตภัณฑ์ข้าวกำครับที่เราบรรจุสูงระบบสูญญากาศเรียบร้อยแล้วครับซึ่งข้าวกำนี่เพื่อมีคุณค่าทางอาหารคือมีสารแอนโทไซยานินและแกมมาออไรซานอนครับนี่คือข้าวหอมนินซึ่งสีเป็นข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศหรือว่าแวกค่ำเรียบร้อยแล้วครับซึ่งข้าวหอมนินเนี่ยจะมีคุณค่าทางโภชนาการคือมีโปรตีนสูงมากยิ่งกว่าข้าวขาวมะลิหรือข้าวทั่วไปครับครับนี่อีกชนิดหนึ่งครับข้าวมันปูซึ่งสีเป็นข้าวสารเรียบร้อยแล้วครับออกลักษณะเม็ดสีแดงบรรจุในถุงสุญญากาศครับข้าวมันปูนี้จะป้องกันโรคหัวใจนะครับโรคเหน็บชาได้ครับสถานที่นี้ครับเป็นสถานที่เราใช้เป็นสถานที่อบรมและจัดงานเลี้ยงหรือว่าดูงานศึกษาของเกษตรกรที่สนใจหรือกลุ่มเยาวชนที่สนใจเข้ามาร่วมมาศึกษาดูงานสถานที่แห่งนี้ครับนอกจากนั้นรอบๆบริเวณนี้เราได้จัดเป็นแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงเราปลูกพืชผักใช้รับประทานเองมีการเลี้ยงปลาด้วยครับบริเวณนี้ครับเป็นสระน้ำที่เราเก็บน้ำไหลมาจากที่สูงเพื่อเราต้องการว่าเวลาเราทำนาเนี่ยเราจะสูบน้ำตรงนี้ถ้ามีน้ำไม่เพียงพอแต่ว่าขุดสระน้ำเลยเราไม่ได้ปล่อยทิ้งประโยชน์เราก็ทำการเลี้ยงปลาไปด้วยครับแล้วบนผืนน้ำนี่เราก็เอาพืชผักที่กำจัดสารพิษเข้ามาปล่อยลอยไว้เพื่อให้มันกินกำจัดสารพิษให้น้ำบริสุทธิ์ก่อนถึงจะสูบไปใส่ในนาแล้วให้ข้าวนาเราจะเป็นข้าวอินทรีย์หมูครับเลี้ยงเป็นไก่หมูด้วยห่านด้วยนี่ครับครับในโอกาสนี้ที่ท่านได้มาเยี่ยมชมกิจการกลุ่มบ้านชาวนาข้าวกำพะเยาและได้มาศึกษาดูงานรวมทั้งผู้สื่อข่าวส่วนราชการหรือลูกค้าผู้บริโภคข้าวกำทั้งหลายครับที่ให้ความอุดหนุนบริโภคข้าวกำของเราและบริษัทห้างร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายข้าวกำพะเยาและบริษัทที่จะนำข้าวกำพะเยาไปจำหน่ายยังต่างประเทศนะครับเราขอขอบพระคุณมากครับที่ให้ความอุดหนุนตลอดมาและที่ลืมเสียไม่ได้คือกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความใกล้ชิดดูแลกลุ่มข้าวกำพะเยาเรามาโดยตลอดครับและส่วนราชการอื่นเช่นกระทรวงพาณิชย์กรมการข้าวครับกระทรวงเกษตรครับขอบคุณมากนะครับที่ให้ความอุปการะและมหาวิทยาลัยต่างๆครับขอบคุณมากครับครับเป็นไงบ้างครับพาเยี่ยมชมกิจการนะครับของกลุ่มบ้านชาวนาข้าวกำเมืองพะเยานะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับสุดยอดเลยนะฮะถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะติดต่อสอบถามหรือมาเยี่ยมศึกษาดูงานนะครับหรือมาเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มบ้านชาวนานะครับก็เชิญเลยนะครับที่อยู่ตามนี้นะครับครับวันนี้ก็ขอกราบขอบคุณนะครับทางท่านประธานท่านรองประธานนะครับที่นำผมนะครับสารสนเทศของสำนักงานพระนามชนจังหวัดพะเยานะครับเยี่ยมเยียนกลุ่มวันนี้รู้สึก
ประทับใจจริงๆแล้ววันนี้เรายังได้รับประทานอาหารที่อร่อยๆนะครับกับข้าวกล้ำด้วยนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับครับตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารเที่ยงแล้วนะครับวันนี้มีเมนูอาหารหลักก็คือข้าวเหนียวดำหรือข้าวกล้ำของที่นี่นะครับแล้วก็จะมีต้มยำกบนะครับแล้วก็มีส้มตำนะฮะอาหารเหล่านี้เป็นอาหารปลอดสารพิษทั้งนั้นเลยนะครับจากกลุ่มบ้านชาวนาเข้ากับเมืองพะเยาครับจะรับทานอาหารด้วยกันนะครับเชิญครับ